สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสอยู่ม่อนสนนะครับนะดอยอ่างขางนะครับอำเภอฝางนะวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันนะครับนะเดี๋ยวพาไปติดต่ออุทยานนะครับไปว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะครับเพราะว่าคลิปของ EP เอ้ยไม่ใช่คลิปของปี63เนี่ยนะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะถ่ายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูแล้วก็มาตามนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังจากที่เราจอดรถนะครับนะตรงหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะมีที่ให้จอดรถนะนี่นะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดม่อนสนนะครับหรือจุดชมวิวม่อนสนแต่ว่าเขามีที่ให้กางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับกับทางอุทยานนะครับแล้วก็เช็คอินของไทยชนะนะครับวัดอุณหภูมิเจลล้างมือนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวนะก็ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็มาติดต่อตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ Visitor Center นะก็อันนี้ไปเข้าไปติดต่อมาแล้วนะก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปจะให้ดูนี่นะครับค่าบริการนักท่องเที่ยวนะครับนะคนละ50บาทนะเป็นมากัน3คนก็150บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการขยะนะครับ100บาทก็คือพี่เขาจะให้ถุงดำมานะครับ1ใบแล้วก็ให้บัตรสีชมพูนี้มา1ใบนะครับให้เราใช้ถุงดำนะครับแล้วก็เอาขยะลงไปทิ้งข้างล่างนะแล้วเอาใบสีชมพูนี้มาคืนที่เนี่ยนะครับ Visitor Center นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะแล้วเขาจะคืนเงินให้เรา100บาทนะครับอัปเดตปี64นะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ไม่จะอ่านให้ฟังนะสถานที่กางเต็นท์คือพื้นที่ส่วนรวมนะครับเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนสัมผัสบรรยากาศในมุมสงบนะหากท่านต้องการจะมาเปลี่ยนสถานที่ที่จะกินเหล้านะครับร้องเพลงเสียงดังสังสรรค์นะครับอันนี้เป็นการทำลายบรรยากาศของบุคคลหมู่มากนะรบกวนท่านออกไปจากที่ท่องเที่ยวของอุทยานนะครับที่สามารถรับรองกิจกรรมของท่านได้นะโอเคเตือนเพื่อนๆนะครับที่จะมาใช้เสียงดังนะครับแล้วก็ดื่มสุรากันนะตรงนี้สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้มากางเต็นท์เหมือนของเบสในวันนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้จะมีร้านกาแฟนะครับจุดชมวิวม่อนสนตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าสวัสดิการของทางอุทยานนะครับมีร้านกาแฟนะครับแล้วก็ขายของที่ระลึกนะตรงนี้นั่งได้นะครับกินกาแฟนะครับชมวิวม่อนสนตรงนี้นะนี่เขาถึงเรียกว่าม่อนสนเพราะมีต้นสนเยอะนะครับให้คนที่อยากจะกางเต็นท์นะครับมากางตรงนี้ได้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีเต็นท์ของอุทยานคลิปของปี63นะครับที่เบสเคยลงไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับจะเบสจะไปนอนตรงเต็นท์ของอุทยานนะครับเห็นตรงนั้นไหมสีเขียวๆนะครับเต็นท์สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเบสอยู่ฝั่งปีกซ้ายปีกซ้ายคือฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือจะเป็นปีกขวานะตรงกลางจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับนะจุดชมวิวม่อนสนก็จะมีป้ายบอกนะครับตรงนั้นสำหรับตรงที่เบสซูมให้ดูนะครับหลังต้นสนตรงนั้นนะจะเป็นจุดบริการนะครับสำหรับผู้ที่จะมาพักกางเต็นท์หรือเช่าเต็นท์ของอุทยานนะครับเช่าเต็นท์ของอุทยานหลังละ250บาทนะครับแล้วก็พวกหมอนผ้าห่มอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้เตรียมมานะครับก็สามารถเช่าได้นะครับราคา 30-50 บาทนะก็เป็นชิ้นนะครับเขาคิดเป็นชิ้นเบาะรองนอนก็ต่างหากนะครับเบาะรองนอนก็เป็นชิ้นนะครับคิดเป็นชิ้นเหมือนกันนะโอเคถ้าเพื่อนๆมาแต่ตัวเนี่ยเรามานอนของเต็นท์อุทยานได้แต่ว่าให้รีบมานะครับให้รีบมานิดนึงเพราะว่าเขาเริ่มให้จองเต็นท์นะครับจองเต็นท์ของอุทยานเริ่มที่ 13:00 นะครับของทุกวันนะ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนั่นเองนะใครอยากได้ทำเลดีๆนะครับวิวสวยๆเพื่อนๆไปดูคลิปของเบสที่ของปี63ได้นะครับหรือเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะ
เพื่อนๆคลิกลิงก์ด้านบนหรือท้ายคลิปก็ได้นะครับจะให้ดูว่าการมานอนเต็นท์ของอุทยานเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เบสจะมากางเต็นท์นะครับนะเปลี่ยนบรรยากาศนะโอเคใครขึ้นมาไม่ได้มากางเต็นท์ก็มานั่งจิบกาแฟตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศดีเป็นจุดโอโซนนะครับของดอยอ่างขางนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าม่อนสนนะเป็นจุดกางเต็นท์นะครับขึ้นไปบนอุทยานนะครับโครงการหลวงดอยอ่างขางเนี่ยไม่มีที่ให้พักแล้วนะครับเขาไม่ให้พักเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่เป็นบ้านพักโฮมสเตย์อะไรพวกนั้นนะครับเขาให้ยกเลิกทั้งหมดนะจะให้กางเต็นท์เฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับนะฝั่งทางนี้จะเป็นของขายนะครับนี่อย่าพาไปเดินดูดีกว่านะจะได้เพื่อนๆใครที่ดูคลิปของเบสนะครับ FC หรือลูกเพจนะครับที่ติดตามใครอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะนี่นะครับขายพวกของชุดนะครับชาวเขาชาวดอยนะฝั่งทางนู้นเป็นร้านอาหารนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยก็ได้นะหมูกระทะบริการทั้งคืนนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำนะครับน้ำอาบน้ำอุ่นนะครับหัวละ20บาทนะอาบน้ำอุ่นนะครับห้องน้ำของอุทยานเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีนะอาบน้ำนะอาบน้ำนะครับจะลงไปทางข้างหลังนะครับข้างหลังจุดบริการตรงนี้นะลงไปนะครับก็อาบน้ำจะเริ่มที่17นาฬิกานะครับถึง20นาฬิกานะครับ2ทุ่มนะ5โมงเย็นถึง2ทุ่มเขาจำกัดให้อาบน้ำแค่นั้นนะครับเพราะเปลืองน้ำนะคนมาใช้บริการเยอะไงนะครับโอเคลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางม่อนสนนะครับนี่เห็นไหมครับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคเช็คอินเช็คอินถึงแล้วดูถนนนะครับฝั่งซ้ายนี่ขึ้นมาจากอำเภอฝางนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะครับขึ้นมาจากอำเภอฝางจะเห็นต้นพญาเสือโคร่งนะออกดอกนะครับตรงนี้เขาออกทุกปีอยู่แล้วแหละเบสมาเที่ยวติดกันเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วครับ4-5 ปีนะครับติดกันนะแต่ว่าเริ่มจะมาทำคลิปได้ประมาณ2ปีนะครับก็มีปีที่แล้วนะที่อัปเดตคลิปปี63นะครับนะฝั่งขวานี่เราจะเข้าไปในโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางก็มีฝั่งนี้นะครับเข้าไปในโครงการหลวงนะมีสตรอเบอรี่นะครับสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นร้านขายของนะครับร้านจอดรถร้านขายของปีนี้คนน้อยนะครับปี64ปกติแถวนี้ไม่มีที่จอดนะครับแน่นไปหมดนะแน่นไปหมดจอดซ้อน2ซ้อน3ครับฝั่งนี้นะครับจะขายของนะเต็มเลยปีก่อนนะครับปีนี้เงียบนะครับก็เป็นอีกฟิลนึงนะสบายสบาย New Normal นะครับช่วยกันวิวสวยครับแนะนำให้มาเที่ยวนะครับเรามาขนเต็นท์กันนะครับเมื่อกี้คลิปที่ถ่ายไม่มีเสียงนะครับนี่ไงจุดคัดกรองอยู่ตรงนี้นี่อุปกรณ์เต็นท์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปจองที่กันนะอย่างเยอะต้องขนลงไปนะครับไปเดี๋ยวขอขนก่อนนะเลือกทำเลที่เหมาะสมแล้วนะครับตรงวิวสนนะนู่นปีที่แล้วไปอยู่ตรงนู้นนะครับตรงเต็นท์อุทยานเห็นไหมคลิปของปี63นะเพื่อนตรงเต็นท์อุทยานตรงนู้นนะครับอยู่นี้เบสขยับขึ้นมาข้างบนตรงม่อนสนตรงช่วงสนตรงนี้นะครับกำลังลุยกลางเต็นท์กันอยู่นะเดี๋ยวเบสจะตั้งกล้องไว้นะเดี๋ยวจะต้องไปช่วยกางเต็นท์นะครับโอเคขอกางเต็นท์แป๊บหนึ่งกางพี่น้องน้อง
สุดแล้วก็เป็นน้องสุดตัวนี้เมื่อยให้ขอตั้งเยอะโอ้ปีก่อนคนแน่นเลยเพื่อนตรงเนี้ยแบบจริงๆเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะพ่อถังหนุนถังหนุนนอกรถอ้าวหนุนนอกรถนะเป็นไงเพื่อนๆพามาดูแบบกลางเต็นท์เมื่อกี้ตรงอุทยานมันไอ้นั่นเสียงมันหายอ่ะต้องไปพากเสียงเอาอ่ะทำไงอ่ะถ่ายใหม่ภาคเสียงเอาก็ได้เรารู้อยู่หรอกครับเพราะเราต้องหันหัวเต็นท์ฝั่งนี่ไงอันนี้ต้องหันออกมาฝั่งนี้หรือเปล่าไปรออยู่ที่นู่นก็ได้ไปก็ถังไปก็ถังไปถังเต็นท์ขึ้นก่อนเดินลงขึ้นไปตรงนี้ไม่อยากเดินไกลมันเหนื่อยจะบอกว่าเพื่อนปีที่แล้วนู่นเดินตรงนู้นนะเดี๋ยวไปจะพาถ่ายเดินลงไปข้างล่างนู่นแล้วเดินขึ้นมาเอาของเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยโอ้เหนื่อยจะหายใจไม่นั่นอะจริงนะปีที่แล้วอะแล้วเราก็ไม่รู้ไงที่ไปทำคลิปให้เพื่อนดูใช่ไหมปีที่แล้วอะปีของปี63อะเราก็ไม่เคยกางเต็นท์ไงคือเคยกางครั้งหนึ่งเคยกางแต่ปีที่แล้วไม่ได้กางนอนเต็นท์อุทยานยังเหนื่อยอ่ะขนของลงมาไงพวกเสื้อผงเสื้อผ้าแต่ปีที่แล้วคนเยอะแถวนี้ไม่ได้กางหรอกเนี่ยที่เบสทำอยู่เนี่ยเต็มหมดแล้วเต็มโว้ยทำกับข้าวกันคนยาวไปถึงลานฮอใช่ยาวไปถึงลานฮอโอ้ยเดี๋ยวจะพาเดินเดี๋ยวจะพาเดินนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวถ่ายดูตอนที่มันขึ้นรูปขึ้นล่างดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนขึ้นโครงขึ้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้เป็นพวกที่แบบว่าเอาไว้ปูรองนอนนะครับในเต็นท์นะนี่เสร็จแล้วล็อกไว้หน่อยป่ะอย่าไปขอตั้งกล้องอย่าถ่ายให้ดูนะวิธีการทำมืออาชีพมือใหม่ที่จะหัดกางเต็นท์ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวแบบนี้นะเพื่อนเขาเรียกอะไรนะพ่อเข็มป่ะเออสมอบกกันลมกันเต็นถ้าไอ้ที่เขาแถมกับเต็นท์มาให้อะมันไม่แข็งแรงอะเราไปซื้อแบบนี้มาเพื่อนๆมีขายเยอะแยะตามร้านป่าพวกเดินป่าต่างๆมีขายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องเนาะเหนื่อยตั้งเสาหน้าเต็นท์นะครับบรรยากาศนะครับนี่อันนี้ที่นอนของเบสนะอันนี้พ่อกับแม่นอนฝั่งนี้นะครับเหมือนเต็นท์จะเล็กนะเพื่อนแต่มันใหญ่มากนะดูจากที่ไอ้ผ้าปูนอนนะครับใหญ่มากนะนอนได้ประมาณ3คนนะครับนี่เบสมีไฟนะครับนี่เราจะติดตั้งไฟนะนี่มันก็จะห้อยมันอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ซื้อมาไฟนะครับนี่นะครับดวงไฟนี่อีกดวงหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ไฟมีสองแบบนะอันนี้ไฟในเต็นท์กับ นี้ไฟเอาไว้นั่งกินข้าวนะครับนี่เดี๋ยวรีวิวให้ดูสำหรับคนที่จะออกแคมป์นะพี่ว่าแบบนี้มันโอเคกว่าตั้งแคมป์นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนเวลานั้นไฟมันจะสว่างมากเลยนะครับนี่เวลาเราห้อยอย่างนี้นะ
ห้อยนะครับเพื่อนๆไม่เห็นอ่ะเนาะมันห้อยอย่างนี้ไฟเขาจะปรับได้หลายระดับนะครับมีอ่อนมีแรงมีกระพริบแรงแล้วเบาแล้วแรงมากกระพริบนะครับแล้วก็พริบช้านี่ไฟตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่พ่อตัวเนี้ยประมาณ300เพื่อนๆ200กว่าบาทเนี่ยไม่ถึง300หรอกประมาณนี้นะครับแบบชาร์จแบตนะเมื่อวานไปกางเต็นท์ที่ไม่ใช่วันก่อนสปันหมู่บ้านสปันนะครับตรงวัดสปันก็ใช้ตัวนี้แล้วเมื่อวานไปนอนโรงแรมที่เชียงรายในเมืองนะครับก็เอานี้ไปชาร์จนะเนี่ยมันสะดวกสบายมากสำหรับคนที่นอนแคมป์นะครับนะรีวิวแนะนำนะครับมือใหม่หรือมือที่ชำนาญแล้วก็หามาใช้ได้นะครับโอเคเบก็เตรียมชุดนะครับให้มันนะมีอีกตัวหนึ่งนะเสื้อสีทองนะครับจะใส่อีกตัวหนึ่งนะเผื่อถ้ามันหนาวมากๆอันนี้ก็หมวกตัวนี้ไปเดินงานดอกไม้งามที่เชียงรายนะครับส่วนตุงและโคมที่เชียงรายได้มาหมวกเมื่อวานนะครับก็จะใส่งี้โอเคอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้16องศานะที่อำเภอฝางนะครับดอยอ่างขางนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนี่อำเภอฝางนะครับ16องศาเห็นไหมเอ่ยเฮ้ย15องศาแล้วเพื่อนอุณหภูมิลดลงนะครับคืนนี้จะหนาวถึง6องศานะครับ6องศาในตอนตี5 7องศาตอนประมาณตี3นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวขอจัดแจงทุกอย่างครับเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรก็ไม่รู้จะให้ดูนะครับอาจจะเป็นซุกี้อะไรเงี้ยนะครับไปถ่ายพ่อหน่อยเป็นไงพ่อชอบบรรยากาศหนาวไหมหนาวหนาวพ่อเขาชอบนะครับหนาวหนาวหมอกเริ่มลงแล้วเพื่อนวิวตรงนี้สวยสวยชอบมากเลยทิวสนทิวสนนี่สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเบจะเวลาเบไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราต้องไปจับกรประตูหรือไปจับอะไรที่แบบนะเที่ยวแบบนิวนอร์มอลนะครับเบก็จะใช้สเปรย์เนี่ยพ่นมือนะครับเนี่ยพ่นพวกของพ่นโทรศัพท์เนี่ยเราไปจับอะไรมาต่างๆนะครับขวดนมขวดน้ำนะเราไปซื้อจากเขามาก็พ่นแอลกอฮอล์สักหน่อยนะมันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะเที่ยวแบบ New Normal นะครับแล้วก็ปลอดภัยโควิดนะเรากางเต็นท์เราก็ห่างจากคนอื่นตั้งเกือบ 3-4 เมตรนะครับไม่ได้ยุ่งกับใครนะต่างคนเขาก็ต่างกลัวเหมือนกันเพื่อนๆไม่นะเที่ยวได้ไม่น่ากลัวหรอกดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเห็นไหมซื้อมาติดไว้ก็ได้นะเพื่อนติดไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางซื้อของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พ่นใส่อาหารที่เราซื้อมาไม่ใช่พ่นใส่พวกขนมอะไรอย่างเงี้ยซองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคไปได้โอเคเดี๋ยวก็นั่งฟินกับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็หาอะไรทำกันครับนี่เพื่อนๆจำได้ไหมไฟอันนี้นะครับนี่ไฟอันนี้นะครับที่ถ้าเพื่อนๆในเพจที่ติดตามเบสอยู่นะครับปีที่แล้วเราใช้ไฟตัวนี้นะครับห้อยที่หัวเต็นท์แล้วก็ส่องลงมาแล้วกินดินที่พื้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเรามาดอยอ่างขางนะครับเราเช่าเต็นท์ของอุทยานนะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยพ่อมีไฟนี้ติดรถไว้นะครับเวลาเกิดฉุกเฉินนะเวลาแบบต้องใช้ฉุกเฉินเวลารถอะไรอย่างเงี้ยรถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดไว้ก็มาห้อยบนหัวเต็นท์นะครับก็ช่วยได้เยอะเห็นไหมดวงไฟเขาแรงมากนะครับเวลาเราปีที่เราไปนั่งกินหมูกระทะกันนะครับก็ใช้ได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับไฟส่องกบนะหรือว่าไฟของช่างอะเวลานั้นเขาจะใส่หัวเงี้ยเพื่อนนี่ใส่หัวงี้เห็นไหมนี่แต่เรามาห้อยเต็นท์ปีที่แล้วนะนี่ไปตามดูคลิปได้นะครับคลิปเก่าของอัปเดตปี63นะครับปีนี้ปี64นะ
ก็คือคลิปนี้ที่กำลังถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวไปจะลงให้เพื่อนๆดูนะรวมๆบรรยากาศโอเคนะปีที่แล้วเรานอนเต็นท์อุทยานนะครับปีนี้เรามากางเต็นท์เองเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่นะครับหนาวเหมือนเดิมวิวสวยกว่าเดิมเพราะว่าคนไม่หนาแน่นนะครับปีนี้เขา new normal เที่ยวแบบวิถีใหม่นะครับป่ะเดี๋ยวต้มน้ำต้มอะไรนะพ่อนี่ให้ดูเลยดีกว่านี่ขอโทษนะครับอย่าจะมึนหัวนี่หยุดเตาโชว์ต้มน้ำนี่ผิงไฟแก๊สเรามาประมาณ6กระป๋องเพื่อนลิมิตแค่7 6วันมาเที่ยวแต่เอามาแบบว่าเผื่อช่วยอุ่นได้เยอะเบ๊ไปแปลงแล้วนะโอ้วิวสวยมากวิวสวยมากถ่ายจากในเต็นท์เพื่อนโอ้สวยเว้นนั่งอยู่ในเต็นท์นะครับสวยวิวสนแล้วข้างล่างมันเป็นหมอกทะเลภูเขาทะเลหมอกเทน้ำใส่กานะครับแม่จะต้มซีเรียลธัญพืชเลยไม่รู้กินพอแล้วไม่ไปจะกินน้ำอุ่นด้วยไงอุ้ยอุ่นมากเลยเพื่อนนี่เป็นรีวิวไปนะไอ้ที่ซื้อจากไอ้นั่นน่ะเมื่อวานไปสวนตุงนะครับที่เชียงรายได้มาอุ่นๆนะอุ่นหูดิหนาวหูเพื่อนๆตอนที่เบสมาเริ่มกางเต็นท์กับพ่อนะครับเขาจะมีร้านต่างๆนะที่เขาขายเนี่ยหมูกระทะนะครับที่ดอยอ่างขางตรงนี้นะครับตรงม่อนสนนะมีหลายร้านเลยเป็นประมาณ 4-5 ร้านได้นะครับเขาจะเดินแจกอันเนี้ยเป็นนามบัตรของร้านเขานะครับถ้าเพื่อนมากางเต็นท์ที่นี่นะเขาก็จะมีพนักงานเนี่ยเดินนะสอบถามเรานะครับว่าเราจะกินหมูกระทะไหมถ้าไม่กินหรือกินยังไงเขาก็จะทิ้งนามบัตรตัวเนี้ยไว้ให้เรานะครับเนี่ยอย่างร้านนี้นะครับโปรโมทให้เขาหน่อยร้านชิงชิงแอนนิคมนะครับชิงชิงแอนนิคมนะอ่างคางม่อนสนบริการให้เช่าเต็นท์นะครับผ้าห่มที่นอนอุปกรณ์แคมป์บริการห้องน้ำก็คือห้องน้ำคืออาบน้ำอุ่นนะครับน่าจะหัวละ20บาทนะครับอาบน้ำอุ่นนะแล้วก็หมูกระทะจิ้มจุ่มแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับเครื่องดื่มนะส่วนมากทุกร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีประมาณ 4-5 ร้านนะใครมากางไม่ต้องกลัวอดนะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยก็ได้เตรียมแต่ที่นอนนะกับตัวแล้วก็เงินมาโอเคง่ายๆนะครับอยู่นี่ปีที่แล้วเบ๊ก็สั่งพวกอย่างเงี้ยแหละกินนะครับแต่ปีนี้เรามากางเต็นท์กันเองนะสนุกไปอีกแบบนะอุ่นมากเลยวันนี้ไม่หนาวเลยวันนี้สงสัยนอนสบายนะครับนะตัวนี้นะครับที่กำลังจะชงกันนะเป็นเครื่องดื่มลูกเดือยปรุงสำเร็จนะครับชงอุ่นๆนะครับน้ำร้อนๆนะเรากำลังต้มกากันอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารว่างนะครับแบบไม่อ้วนนะเป็นพวกซีเรียลนะครับกาโนร่านะมีช่วงหนึ่งเขาฮิตกันอุ้ยเดือดแล้วพุดอุ่นเครื่องก่อนนะกินอะไรร้อนๆนะครับเดือดแล้วเย้ได้เลยต้องคนนะครับโอ้ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเหรอซื้อกินกินหมดร้านค้าอยู่น้ำไม่หัวเปล่าเบสน้ำใส่อีกโอ้ยพอไหมครั้งแรกเหมือนกันทุงไม่รู้มันคืออะไรก็เหมือนโจ๊กแหละเหมือนน้ำเต้าหู้ไปว่าโอ้โหบรรยากาศข้างล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินไปดูนะครับนะไอ้ตรงจุดชมวิวม่อนสนนะครับตรงนู้นนะปีนี้แบบสบายใจมากเพราะว่ามันไม่แออัดนะครับเพราะว่า
ปกติที่มานะครับตรงเนี้ยเนี่ยที่เวทกลางเต็นท์เนี่ยนะครับเวทมาถึงเนี่ยแน่นไปหมดเลยเพื่อนแน่นแบบเขาจะมีสเต็ปนะครับสเต็ป1ก็คือบนสุดนะครับบนสุดแล้วก็สเต็ปที่2แล้วก็ไล่ไล่ไล่ลงไปตามเนินชายเขานะครับเนี่ยเป็นขั้นลงไปนะครับเต็มทุกขั้นเลยนะครับคนมากางเต็นท์แน่นทุกขั้นเลยนะแต่ปีนี้แบบชิลมากนะครับทุกคนแบบ new normal นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมเขาเว้นกัน 4-5 เมตรนะครับต่อเต็นท์เนี่ยทุกคนก็กลัวนะครับแต่ว่าเนาะปีใหม่ทั้งทีคนเขาก็อยากเที่ยวกันนะครับไม่ปิดแก๊สอ่ะจะต้มอะไรอยู่อ่ะเห็นไหมนู่นเต็นท์นู่นเขากำลังจัดไฟกันนะครับเต็นท์เมก็มีไฟนะบรรยากาศดีดีสวยผิงไฟนะครับโอเคตอนนี้เป็นเวลา 6:46 นาทีกี่องศากี่องศาเราดูที่นี่ฝาง15องศานะครับอุ้ย13องศา13องศาลงเร็วเลยอ่ะแค่ชั่วโมงเดียวลงไป13องศานะครับนี่ไฮไลท์คือเรากำลังหุงข้าวนะครับอ่ะพ่อโชว์หน่อยหุงข้าวนะครับเมื่อกี้พ่อเทน้ำข้าวออกมานี่ใส่ถ้วยนี้นะครับเบ๊ก็จะกินน้ำข้าวนะครับก็คือเอาเกลือใส่นิดนึงนะแล้วก็คนนี่นะครับเดี๋ยวจะกินน้ำข้าวกันนะครับแล้วนี่ไปซอยกระเทียมไว้นะครับเดี๋ยวทำหมูกระเทียมนี่เตรียมเครื่องไว้แล้วแล้วก็ต้มหมูสุกี้นะครับกับบรรยากาศเจ้าแคมป์นะครับ13องศาวันนี้แม่บอกว่ากินกระเทียมพุงทั่วมอนสดเลยนะครับตอนนี้เบ๊กกำลังผัดกระเทียมนะครับนี่เฮ้ยเต็นท์อื่นก็จะไม่ได้หรอกเบ๊กจะทำหมูกระเทียมนะครับกินกับข้าวนี่พ่อหุงสุกใหม่ๆเลยพ่อโฟกัสหน่อยโอ้ยน่ากินข้าวร้อนๆเลยข้าวสวยนะครับผัดกระเทียมให้หอมสักนิดนึงนะครับทำกับข้าวใส่หมูลงไปเลยเดี๋ยวหมูไม่สุกหมูมือเหรอมือไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นหมูแผ่นๆนะครับสำเร็จมาขออนุญาตใช้มือนะครับหาถุงมือไม่ทันแล้วหาถุงมือไม่ทันแล้วชาวแคมป์เนาะสะอาดอยู่หรอกไปอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้ามาแล้วโควิดฮะโควิดก็กลับมาเช็ดแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งแค่นี้พอหมูกระเทียมหมูกระเทียมเบลเร่งไฟขึ้นนะครับให้เมื่อกี้ให้หมูเขาสุกๆหน่อยนะเขาคงจะว่าเอ๊ะเต็นท์ไหนทำหมูกระเทียมนะแม่กินโยเกิร์ตนะครับนี่แม่โชว์หน่อยโยเกิร์ตซื้อมาลืมกินกินไม่ทราบกลับบ้านแล้วลืมไม่อยู่ในหมูอยู่กับแค่ถังนี้ดีมากเลยนะเพื่อนนี่ถังนี้เก็บความเย็นเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะนี่ใส่น้ำแข็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับนี่ยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยน้ำแข็งละลายยังเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับหมูไม่เน่าไม่บูดเลยเพื่อนกี่ตั้งแต่3วันนะ3วันได้แล้วครับเทียมนะอ่ะทำต่อใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับไม่เบาไฟเบาไฟลงนิดนึงนะใส่น้ำปลานะครับนิดนึงซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลอ
เตรียมมาหมดทุกอย่างเลยเพื่อนแม่เขาจัดการให้หมดอะไรนะป่ะผงนัวผงนัวไม่ใส่ใส่แค่เนี้ยอร่อยแล้วแป้งนัวใส่รสดีไหมรสดีมานิดนึงเร่งไฟขึ้นนะกี่นาทีแล้วพ่อเริ่มพอแล้วพอแค่นี้นะเพื่อนใส่ลงไปรสดีนะครับหมูกระเทียมเสร็จแล้วจานมาแม่เสร็จแล้วปิดไฟหอมไปทั่วทั้งม่อนสนเลยเพื่อนเอ้ยมึงใครไม่หิวให้มันรู้ไปเป็นไงมาถึงนี่ยังทำกับข้าวอ่ะเสร็จแล้วหมูกระเทียมแอดม่อนสนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับดอยอ่างขางเรียบร้อยตักข้าวข้าวนะครับอันนี้ฝีมือพ่อนะครับนี่เพื่อนๆดูข้าวหอมนะข้าวหอมมะลินะครับหอมหอมแล้วก็เม็ดเขาสวยมากเลยนะครับวันนั้นที่เบสกินอยู่ที่ม่อนอะไรนะแม่สปันชอบลืมชื่อทำเป็นข้าวต้มตอนเช้านี่ยิ่งอร่อยนะครับตักข้าวใส่นะที่กินข้าวนะนุ่มนะชิมนะครับหมูกระเทียมของเราใส่ข้าวแล้วอร่อยข้าวนุ่มข้าวนี้แม่เข้าไปซื้อที่เซเว่นนะครับที่เชียงรายไม่ใช่ที่น่านที่น่านพูดผิดเนี่ยของเซเว่นนะครับยี่ห้ออยู่ตรงนี้อยู่นี้ข้าวตาฉัดข้าวตาฉัดนะครับหมูกระเทียมอ้ำขอบพระเผื่ออร่อยอร่อยมากเข้ากันอีกคำหนึ่งนะครับจะหมดอ้ำไปเดี๋ยวไปเมนูอื่นต่อเมนูถัดมานะครับเป็นซุกี้ยากี้นะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดพันท้ายนอนสิงรสเด็ดนี่ซุกี้นะครับควันอาจจะขโมงหน่อยเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับนะสดน้ำซุปนะครับร้อนๆนะโอเคกับบรรยากาศนะครับ13องศาอากาศลงไวมากเลยหนาวไงอร่อยไหมสปันกับนี่หนาวคนละอย่างกันสปันหนาวเป็นไงอย่าเยือกเหรอมันเป็นแบบไม่ว่ามันหนาวอย่าเยือกสปันอ่ะอันนี้หนาวเย็นอ่ะชิมน้ำจิ้มนะครับที่นี่เขาหนาวแบบพอดีนะไม่ได้หนาวแบบเวอร์ไวน้องครับ
พี่อยากได้น้ำแข็งสักสองถุงสองถุงแต่ไอ้สู้หมดเลยน้ำน้ำมีน้ำแบบขวดน้ำเปล่าค่ะขวดเล็กขวดใหญ่ค่ะขวดใหญ่ขวดขาวหรือขวดใสขวดใสค่ะนี่นี่นะครับพี่เขามีมาขายไอ้นี่ด้วยนะนี่เอาแผงขวดอันนี้มีไหมไม่มีอุ่นหนุนพี่เขาได้นะครับมีแบบขวดใหญ่แบบนี้1แพ็ค6ขวดค่ะ100นึงค่ะเอา1แพ็คเนาะค่ะ1แพ็คคือไปเดี๋ยวน้ำแบบนี้มา1แพ็คแล้วก็ชุดผักมีมั้ยค่ะเดี๋ยวหนูลืมผักมีค่ะชุดผักชุดนี้ชุดผักด้วยนะครับเดี๋ยวลืมผักเถอะๆลืมไปดูสักทีนึงมั้ยรู้มั้ยเค้าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งนี่ดีมากเลยนะครับน้ำเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเอ21นะคะดีจ้ะที่กินดีดีจ้ะอาสาที่ติดบันไดที่เคยส่งหลายรอบค่ะแต่ค่ะน้ำแข็งนะครับนี่เห็นไหมที่ไปบอกว่าที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอดมีพี่เขาเดินตลอดนะครับเราสามารถสั่งได้นะพี่เขาจะมาส่งที่เต็นท์เลยนะครับมาส่งตามเต็นท์นะครับพี่ชื่อร้านอะไรครับพี่พี่ชื่อร้านยอดเขาจ้ายอดเขานะครับมีเบอร์ไหมครับพี่ทิ้งเบอร์ไว้ได้นะครับ097ค่ะครับ937 937 6890นะครับหมูกระทะหมูจุ่มหมูกระทะสั่งนะคะโอเคนะครับใครที่จะมาเที่ยวม่อนสนนะครับดอยอ่างขางนะอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับขอบคุณค่ะครับโปรโมทให้ครับพี่ค่ะครับครับได้มาแล้วนะครับนี่เป็นชุดเห็ดกับชุดผักนะครับผักนี่คือมีผักกาดจอมีผักบุ้งนะครับสองสามอย่างมีผักผักผักคอสผักคอสแล้วก็เห็ดสองแพ็คนะครับเห็ดเข็มทองนะแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับเสบียงของเบสนะมีนมมีโยเกิร์ตนะเสบียงของเบสนี่มีโอ้เต้าหู้ต้องออกมาแล้ววันเนี้ยนี่โยเกิร์ตแต่พ่อดึงออกมาเออเต้าหู้กินวันนี้แหละเต้าหู้นะครับแม่ใส่ผักแหนมแม่ลืมกินแหนมแม่เด็ดผักคอสลงไปนะครับแล้วก็นู่นนะครับน้ำสิงนะ1แพ็คนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับน้ำแข็ง2ถุงใหญ่นะรวมทั้งหมด250บาทนะครับพ่อก็แช่นะครับใจดีแถมด้วยใช่นะครับผักกาดจอใช่ก็นั่นแหละเขาเรียกผักกาดจอที่เขาแกงผักกาดจอแล้วก็อย่าไปจะโปรโมทร้านให้พี่เขานิดนึงนะครับอยู่ล็อกกลางนะครับชื่อร้านยอดเขานะช่วงเทศกาลแบบนี้มากันได้นะครับอ๋อมีไข่ลืมไข่ขอบคุณนะครับไข่อีก3ฟองใช่แล้วไข่อีก3ฟองนะครับ250บาท250บาททำไข่ดาวพรุ่งนี้เช้านะครับนี่อันนี้เรากำลังซุกกี้กันนะอ่ะแม่เอานี้ลงมือไม่ล้างแล้วเหรอเก็บไข่เออเดี๋ยวโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเบสขอแกะไอ้นี่ก่อนนะเต้าหู้นะครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้ถั่วเหลืองเต้าหู้นิ่มเขาเรียกเต้าหู้นิ่มไม่ใช่เต้าหู้แข็งโอ้ยปกติอุ้ยเชือกตรงนั้นเชือกปกติเต้าหู้นี้เขาใส่อะไรถ้วยไหมถ้วยถ้วยมันอยู่ในน้ำปกติเต้าหู้นี้ก็คือเต้าหู้ญี่ปุ่นนะเอาง่ายๆเพื่อนๆแค่นี้แหละเพราะว่าไม่ต้องเรากิน MK ใช่ไหมเนี่ยแหละเต้าหู้เดียวกันนะครับเต้าหู้ MK ลงซูมที่หม้อเลยแม่เต้าหู้ลงซุกี้ลงอีกก้อนหนึ่งโอเคเสร็จแล้วผักหวานละมุนมากเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ไปตักเต้าหู้ขึ้นไปกินฮะอุ้ยๆๆอยากกินผักก้านนี้อย่ากินผักมากเอามันผักของเบสเอาไม่เอาก็ได้เอา
เอาต้มใหม่แม่เอาตรงต้มใหม่นี่ผักบุ้งยังก่อนกินผักนี่เอาเต้าหู้ลงอีกไม่อยากกินอ่ะนี่แม่เด็ดผักลงนะครับหวานหวานเพื่อนๆหวานมากลืมขึ้นช่ายเราไปเลยลืมขึ้นช่ายเราไปเลยผักบุ้งก็ได้อีกได้ผักบุ้งผักบุ้งคงจะทั่วไปอ่ะแต่ผักอันนี้นี่ที่มีดอกเนี่ยผักกาดจอผักอะไรเรามาชิมกันนะครับเหนียวเพื่อนเต้าหู้อ่ะผักกับเส้นนะครับมีโยกกับกินคำใหญ่ไหมล่ะ50แผล54ได้กี่บาทได้อยู่ก่อนเกือบ8ก้อนมันน่าจะได้มา2แถวอัดแน่แถวละ5ก้อนหรือเปล่าเดี๋ยวคนสัก2ก้อนคนละ2ก้อนนี่เอาอยู่ต้องหู้ต่างไปขึ้นอร่อยเอาต้องหู้ลงนะครับไม่ได้ต้องใช้มือลงไปเลยอร่อยมากนุ่มๆกินกันหนาวไม่หนาวครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเบสก็เดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับนะทั้งหมดนะก็เดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้เดี๋ยวเบสจะทิ้งภาพบรรยากาศนะครับของทะเลหมอกนะครับที่ดอยอ่างขางนะครับอยู่ตรงม่อนสนนะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิวตอนเช้าเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะครับนะเพื่อนๆอาจจะเห็นวิวตอนเย็นไปแล้วนะครับที่เบสกางเต็นท์อะไรพวกนี้นะแล้วก็นั่งแคมปิ้งกับที่บ้านนะครับก็สวยนะครับเวลาวิวที่สาดออกไปมองไปข้างหน้าเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งวิวตอนเช้าให้ชมนะครับแล้วก็คลิปถัดไปเบสจะเข้าไปเที่ยวในพูดผิดนะครับในศูนย์ของโครงการหลวงนะครับมีดอกซากุระแล้วก็พญาเสือโคร่งนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอัปเดตกันว่าปี64มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจากปี63จะพาไปกินร้านกาแฟในดอกจะพาไปร้านกาแฟร้านเดิมนะครับที่ไปเคยไปในโครงการหลวงนะครับนะโอเคอยู่หรือเปล่าว่ายังอยู่หรือเปล่านะสถานการณ์ปี64มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ติดตามบ๊ายบายเมื่อกี้พาเดินมาแล้วครับแต่แบตไม่หมดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้เสียงของ GoPro จุดชมวิวนะครับม่อนสนพระอาทิตย์ขึ้นตอน 7 โมงนี่นะครับฝั่งนี้เป็นเต็นท์อุทยานนะครับนี่ที่ไปเคยมานอนปีก่อนนะฝั่งนี้ก็ใช่นะครับเต็นท์อุทยานI'm sorry.
ค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าไปถอดแว่นฝั่งนี้เป็นเต็นท์อุทยานนะครับมีให้เช่าบริการพาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับสวยมากหมอกลงนะครับทะเลหมอกฝั่งทางขวานะครับฝั่งนี้ก็เป็นเต็นท์อุทยานเหมือนกันแต่ว่าพิเศษกว่าคือมีต้นดอกพญาเสือโคร่งนะครับกับวิวเขานะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับเป็นไม่ได้พักฝั่งนี้นะไปพักฝั่งซ้ายนะครับปีกซ้าย3ชั้นนะครับ4ชั้นฝั่งของเต็นท์อุทยานนะครับนอนสบายเหมือนกันนะครับกลับมาที่เต็นท์นะครับนี่พ่ออะไรดิบกาแฟบ้านๆดิบกาแฟนะครับซื้อกระดาษดิบมานะแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไปแบบคั่วแล้วก็ต้มน้ำร้อนใส่นะครับนี่อันนี้เขาต้มนะครับอย่างอร่อยเลยชิมดูหน่อยชิมให้ FC ดูหน่อยไปชิมให้ดูร้อนเพื่อนอร่อยมากอร่อยชิมหมูดีกว่าความเอาบ่าอร่อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายนี่นะครับเปิดบริการให้เช่าเต็นท์นะครับเวลา 13:00 นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะนี้ไปคืนกันนะใบสีชมพูนะครับอะไรนะครับพี่ชื่อคุณบุญชูครับครับครับนี่ครับพี่เขาจะคืนเงิน100ให้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนี่นะครับหลังจากที่เราเอาใบสีชมพูนะครับที่เรามัดจำเขาไว้นะ100บาทนะครับกับทางอุทยานนะขยะของเรานะครับเดี๋ยวเบสจะพาเอาขยะไปทิ้งนะครับตรงจุดทิ้งขยะนะไม่มีจุดอื่นนะครับตรงนี้นะครับลานกลางเต็นท์ม่อนสนนะมีจุดเดียวนะครับต้องไปทิ้งตรงนี้นะครับใครที่จะมาพักนะครับก็อย่าทิ้งขยะมั่วซั่วนะเพื่อนช่วยกันรักษานะครับธรรมชาติจะได้อยู่กับเราสวยๆนานๆนะครับไปเดี๋ยวพาไปทิ้งขยะไปเบสพาไปทิ้งขยะเอาของเก็บในรถก่อนแม่ไปไหมเนี่ยไปนี่เดินหน้าไปทิ้งขยะกันนะครับตรงvisitor center นะครับจากตรงนี้นะเรานู่นเห็นไหมดำๆตรงรถสีเหลืองเดินไปกันไปทิ้งขยะครับแม่พานำไปแล้วอย่าทิ้งมั่วซั่วนะครับถ้าเราทิ้งมั่วซั่วพนักงานพี่ๆทหารนะครับที่เขา
ดูแลประจำการตรงนี้เขาก็เดินเก็บนะเอาถุงดำเดินคีบนะครับนะมาเที่ยวอย่าทำให้เขาลำบากนะครับเพราะว่าธรรมชาตินะเขาก็ต้องดูแลธรรมชาติเหมือนกันนะเขาอยู่ตรงนี้พี่เขาก็ต้องดูแลตรงนี้นะครับถ้ามากันเป็น100 200คนต่างคนต่างทิ้งนะครับมันก็เยอะนะครับจุดทิ้งขยะจะมีรถขยะมาเก็บนะครับโอ้ยเหนื่อยทุกคนเขาก็มาทิ้งหมดตรงนี้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยนะไปเสร็จแล้วทิ้งขยะเรียบร้อย